สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ปฏิภาณ Channel นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาดูเรื่องของการ handling events นะครับหรือว่าการจัดการ events ใน React นะครับอ่ะก็ใน React เนี่ยการ handling event นะครับจะคล้ายๆกับใน HTML เลยนะครับผมอ่ะแต่ว่ามันจะมีข้อแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับก็คือ React เนี่ยจะใช้React event เนี่ยนะครับในการใช้งาน event เนี่ยเขาจะใช้เป็นตัว camel case นะครับแทนตัวlower case นะครับ camel case คืออะไรก็คือมันจะมีตัวพิมพ์ใหญ่นะครับlower case ก็คือจะเป็นตัวพิมพ์เล็กหมดเลยนะครับทีนี้JSX syntax เนี่ยนะครับผมเขาจะใช้งานเป็นการส่งฟังก์ชัน event handler แทนเป็นแทนที่จะเป็น string นะฮะก็เดี๋ยวมาให้ดูตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นแบบ HTML นะครับสมมุติผมมีปุ่มอยู่ปุ่มหนึ่งนะครับแล้วผมก็ใส่ eventอันนี้คือเป็น lower case นะฮะก็คือ on click แล้วก็ตามด้วยชื่อฟังก์ชันนะฮะนะครับผมอันนี้คือถ้าเกิดว่าเราใช้งาน event ใน HTML นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าใน React เนี่ยเขาจะใช้เป็นอย่างนี้นะฮะมันจะแตกต่างกันนิดนึงมีปุ่มเหมือนกันแล้วก็ใช้เป็น on click นะครับจะเห็นว่านี่ครับอันนี้คือ camel case นะฮะจะเห็นว่ามันจะมีตัวพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อฟังก์ชันนะฮะจะเป็นในลักษณะนี้นะฮะนี่นะฮะปึ๊บผมจัดโอเคอันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่าง HTML กับ React นะครับครับผมทีนี้ความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่สามารถที่จะ return fault เพื่อที่จะทำการ prevent default ใน React ได้นะครับก็เราจะต้องทำการเรียกตัว prevent default ต่างหากนะครับก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะฮะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นใน HTML เนี่ยเราสามารถที่จะทำแบบนี้ได้เลยนะครับผมก็จะมี tag A นะครับแล้วก็มี event on click นะครับเมื่อคลิกนะครับก็จะให้มันล็อกออกมาทางคอนโซลว่าThe link was clicked อย่างนี้นะฮะข้อความนี้นะครับแล้วก็เราจะ prevent default มันก็คือให้มัน return false อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะฮะซึ่งใน React เนี่ยมันไม่สามารถทำอย่างนี้ได้นะครับแล้วมันทำด้วยวิธีไหนนะครับก็เดี๋ยวผมจะลบทั้งหมดนี้ออกไปนะครับก็ผมจะทำการสร้างนะครับเป็นฟังก์ชัน handle click นะฮะตรงนี้ก็ใส่ e เป็น event นะครับเป็น parameter แล้วก็เอา e มาใช้กับ e.preventDefault นะฮะแล้วก็ console log ข้อความว่า the link was clicked นะครับผมปึ๊บนะฮะทีนี้ในส่วนของ render เนี่ยผมก็จะใส่ tag a นะครับเป็น on click ตามด้วยชื่อฟังก์ชันก็คือ handle click นะฮะทีนี้ผมจะใส่ข้อความว่า click me นะครับก็จะเห็นว่าในแอป component ของเราเนี่ยนะครับมีฟังก์ชัน handle click นะครับแล้วก็มีการ prevent default นะครับผมทีนี้พอผมลองกดนะฮะปึ๊บปึ๊บก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับว่ามันก็จะขึ้นข้อความว่า the link was clicked นะครับผมก็จะแบบนี้นะครับในการใช้งานตัว prevent default ใน React นะครับก็จะแตกต่างกันกับ HTML นะครับผมถ้าทุกคนสงสัยนะครับว่าไอ้ prevent default เนี่ยมันคืออะไรนะครับก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอธิบายตามนี้นะครับเขาก็จะบอกว่า prevent default method เนี่ยนะครับมันก็คือจะเป็น method ที่เอาไว้ยกเลิก event นะครับผมก็อย่างเช่นเนี่ยครับเวลาที่เราคลิกปุ่ม submit ในฟอร์มนะครับมันก็จะไม่ถูก submit หรือว่าเวลาที่เราคลิกลิงก์เนี่ยมันก็จะไม่เปิดไปตาม URL หรือว่าเปิดแท็บใหม่อะไรประมาณนี้นะฮะก็ดูตัวอย่างได้ตามนี้ครับจะเห็นได้ว่าโค้ดตรงนี้ครับเขาจะ get element by id ชื่อว่า my anchor นะครับผมแล้วก็เขาทำการ add event listener click นะครับเมื่อทำการคลิกปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมี callback function ตรงนี้ใส่ parameter เป็น event นะครับแล้วก็ event ตรงนี้เขาเอามาใช้งานกับตัว prevent default method นะครับทีนี้ผมลองมาทดสอบดูนะครับก็ลองกดคลิกดูจะเห็นว่าเนี่ยครับมันจะไม่เปิดลิงก์ใหม่เห็นไหมครับแต่ถ้าว่าผมลบสคริปต์ตรงนี้ออกแล้วรันใหม่แล้วผมลองคลิก
จะเห็นว่าเห็นไหมครับว่าลิงก์มันจะทำงานได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการ prevent default นะฮะลองเอากลับคืนคลิกก็ไม่ไปนะครับนี่ก็คือตัว prevent default นะครับการทำงานของมันจะประมาณนี้นะฮะครับผมนี่ก็จะเป็นการใช้ event handling ในฟังก์ชัน component นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้ event handling ใน class component กันบ้างนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมา comment code ตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ก็ลบทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็ผมจะมาสร้างไฟล์ใหม่นะครับชื่อว่าเป็น click.js แล้วกันนะครับผมก็ในไฟล์นี้เราจะใช้เป็น class component นะครับผมเราก็จะมีการ import มาก่อนเลย react from react นะครับแล้วก็สร้าง component นะครับ keyword class ตามด้วยชื่อของ component นะครับเป็น click extends react.component นะครับผมโอเคทีนี้ข้างในเนี่ยมันก็จะมี render ใช่ไหมครับrender แล้วก็จะมี return นะครับปึ๊บทีนี้ก็จะเป็น div ใช่ไหมครับโอเคข้างในเนี่ยผมก็จะใช้เป็นปุ่มนะฮะเป็น button ที่มีเป็น event handler ก็คือตัว on click นะฮะเป็น camel case นะครับตรงนี้วิธีการเข้าถึง method ใน classcomponent ก็คือมันจะต้องใช้เป็น this ใช่ไหมครับตามด้วยชื่อของตัว event handler นะครับก็ผมจะตั้งชื่อ method หรือว่าฟังก์ชันตัวนี้ว่า click handler แล้วกันนะครับปึ๊บแล้วก็เขียนชื่อปุ่มว่า click me นะครับด้านบนตรงนี้เราก็จะสร้างตัว method ขึ้นมานะครับที่เป็น event handler ก็ชื่อเดียวกันเลยนะครับเวลาที่เราคลิกเนี่ยนะผมก็จะให้ console มันล็อกออกมาว่าClicked the button นะฮะโอเคนะครับปึ๊บพอผมเซฟปึ๊บเดี๋ยวผมจะต้อง export default ตัว click นะครับแล้วก็ผมจะ import เข้ามาในนี้นะฮะ import click form click นะฮะโอเคทีนี้ผมก็จะเอา component มันมาปึ๊บนะครับเซฟทีนี้มาดูก็พอเราลองคลิกครับปึ๊บก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับมันก็จะคอนโซลล็อกออกมานะครับก็นี่ครับอันนี้จะเป็นวิธีการใช้ event handling ใน class component นะฮะอันนี้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างที่มัน advanced ขึ้นกว่านี้นะครับผมในตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการ buy event handler ใน react component นะครับก็ก่อนเราจะเริ่มนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเหตุผลว่าทำไมเราต้อง buy event handler นะครับเพราะว่าตัว this keyword เนี่ยมันถูกใช้ใน JavaScript อยู่แล้วนะครับมันไม่เกี่ยวกับตัว React นะฮะแต่ว่าการใช้ this keyword เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องใช้ใน JavaScript อยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างให้ดูกันนะครับว่าทำไมการ binding event เนี่ยถึงจำเป็นนะครับผมก็จะให้มาสร้างไฟล์ใหม่นะครับชื่อว่า event buy.js นะครับผมในส่วนของไฟล์นี้ครับก็เดี๋ยวเราจะ import react นะครับก่อนเลย form react นะครับแล้วก็ผมจะเขียนแบบเป็น class component นะฮะก็จะมี keyword class ตามด้วยชื่อของ component นะฮะก็เป็น event by extend react component นะฮะก็ตาม pattern เลยครับจะมี render ใช่ไหมครับมี return ตรงนี้ก็จะมีdiff นะครับแล้วก็ข้างในนี้ผมจะมีเป็น button ละกันนะครับเป็นปุ่มก็มีเป็น event handler เป็น on click นะครับแล้วก็วิธีการที่เราจะเข้าถึงตัว event handler ใน class component เนี่ยก็คือการใช้ this นะครับ dot ตามด้วยชื่อของชื่อของ event นะฮะก็จะเป็นผมจะตั้งชื่อมันว่า click handler นะฮะตอนนี้เรายังไม่ได้สร้างนะครับผมโอเคก็พิมพ์ว่าคลิกนะฮะทีนี้ครับเราจะมาสร้างตัว constructor นะครับผมทุกครั้งที่เราสร้างเราจะต้องมีการใส่ prop ให้มันด้วยนะครับทุกครั้งนะฮะตัว super ก็จะมีการใส่ prop แล้วก็ผมจะใช้คำสั่ง this.state นะครับในการเซตค่า default นะครับเป็น message แล้วก็มีข้อความว่า hello นะครับผมทีนี้ครับด้านล่างเนี่ยนะครับเราก็จะสร้าง methodที่ชื่อว่า click handler มานะครับตรงนี้เราก็จะใช้คำสั่ง this.setState ให้มันนะครับในการอัปเดตค่าใหม่นะครับก็จะเป็น message ตามด้วยคำว่า goodbye อย่างนี้นะฮะ
แล้วก็ด้านบนปุ่มตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้มันแสดงข้อความที่เราเซตไว้ก็คือ hello เนี่ยนะครับเป็นที่มันเป็น default อยู่เนี่ยนะครับผมก็จะใช้เป็นแท็ก p นะฮะวิธีการแสดงก็คือจะใช้ this.state แล้วก็ตามด้วย message นะครับก็คือตัวนี้นะฮะทีนี้มาที่แอปตัวไฟล์แอปนะฮะผมก็จะเปลี่ยนจาก component click เนี่ยเป็น event by นะฮะเพื่อให้มันแสดงออกมาทางหน้าเว็บนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวมีอะไร errorEvent by is notified อ๋อโอเคครับผมลืม export นะครับ export default แล้วก็ตามด้วยชื่อของ component นะฮะปึ๊บแล้วก็ import เข้ามานะฮะ Event by form Event by นะครับผมโอเคนะครับก็จะเห็นว่านี่ครับมันแสดงผลออกมาแล้วนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวเราลองมาคลิกดูนะฮะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับปึ๊บนะฮะก็จะเห็นว่าตัวเว็บของเราเนี่ยมัน crash นะครับก็คือมัน error นะครับผมก็ทุกคนจะเห็นนะครับว่ามันบอกว่า cannot read property set state of undefined นะครับก็คือมันหาไม่เจอนะครับมันเป็น undefined นะฮะทีนี้เดี๋ยวผมลองมาลบคอมเมนต์ตรงนี้ออกนะครับแล้วผมจะ console log นะครับ this ดูนะฮะเซฟปุ๊บนะครับผมลองตรวจสอบตรงนี้แล้วผมก็มาที่คอนโซลผมลองกดคลิกนะฮะก็จะเห็นว่ามันขึ้น undefined จริงๆนะครับทีนี้แหละครับไอตัว binding event เนี่ยมันก็เลยจะเข้ามาช่วยตรงนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกครับว่าไอตัว this keyword เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะจำเป็นต้องใช้ใน JavaScript อยู่แล้วอันนี้คือไม่เกี่ยวกับ React นะครับมันจะเป็นในส่วนของ JavaScript แล้วนะครับในเรื่องของการใช้ this keyword นะครับผมการ buy เนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะทำยังไงกันซึ่งวิธีการ buy this เนี่ยนะครับใน React มันก็จะมีหลายวิธีด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีวิธีไหนบ้างวิธีแรกนะครับก็คือเดี๋ยวเราเปิดนะครับก็คือใช้การ buy ที่ตรงนี้เลยนะครับที่ event handler ตรงนี้เลยก็จะใช้เป็น dot buy แล้วก็ thisนะครับตรงนี้ผมก็จะเปิดคอมเมนต์ออกนะครับผมโอเคกดเซฟนะฮะทีนี้มาดูกันว่ามันจะเปลี่ยนเป็น goodbye ไหมนะครับผมกดคลิกนะฮะปึ๊บก็จะเห็นว่าจาก hello เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็น goodbye นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับที่เรา set state ไว้เนี่ยก็คือมีการอัปเดตแล้วนะครับก็จะเรียบร้อยนะครับอันนี้คือวิธีแรกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีอื่นๆอีกเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่2นะครับผมก็จะก๊อปมาอีกปุ่มนึงนะครับตรงนี้ผมจะคอมเมนต์ไว้นะครับผมแล้วก็วิธีที่2เนี่ยก็คือเป็นการใช้ arrow function นะครับวิธีการทำยังไงก็คือตรงนี้เราจะใส่เป็นวงเล็บนะครับตามด้วย arrow function อย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ต้องมีนะครับลบตรงนี้ออกไปนะครับนี่แค่นี้นะฮะโอเคแล้วลองมาลองดูกันผมจะลองคลิกนะฮะปึ๊บก็จะเห็นว่าทำงานได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้คือวิธีที่2นะครับซึ่งวิธีแรกกับวิธีที่2เนี่ยผมจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ performance นะครับถ้าเกิดว่าเราเอาไปพัฒนาในเว็บหรือแอปที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่3เลยก็คือการทำใน constructor นะครับผมวิธีที่3นะครับก็คือการ binding ใน constructor นะครับผมก็ให้เรามาที่ constructor นะฮะตรงนี้ผมจะใช้this dot ตามด้วยชื่อของ event handler นะฮะตรงนี้เนี่ยเราจะเก็บตัวนี้ไว้ครับก็จะเป็น this dot click handler นะครับตามด้วย dot by this นะฮะคือเราจะเก็บตัวนี้ฮะไว้ในตัวนี้นะครับทีนี้วิธีการใช้เนี่ยนะครับผมจะก๊อปมาอีกตัวหนึ่งแล้วกันตรงนี้ผมก็จะคอมเมนต์วิธีที่2ไว้นะฮะวิธีการใช้ก็จะใช้แค่นี้ครับลบตรงนี้ออกแล้วก็ลบวงเล็บออกนะครับใช้แค่นี้นะครับผมแล้วเรามาลองดูกันนะครับลองคลิกดูปึ๊บก็จะเห็นว่าผลลัพธ์ก็ได้มาเหมือนกันนะครับผมวิธีที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะเป็นวิธีที่3นะครับจะเห็นว่าไอการ binding เนี่ยมันจะเกิดที่ constructor ครั้งเดียวนะครับเราก็สามารถใช้งานได้ตลอดนะครับไม่เหมือนกับ2ตัวแรกนะครับที่เราจะต้องจะเห็นว่าเนี่ยเราจะต้องเขียนมันขึ้นมาทุกครั้งนะฮะแต่นี้เราสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับใช้ได้ตลอดวิธีที่4นะครับก็จะเป็นการสร้างเมธอดโดยการใช้เป็น arrow function แทนนะครับก็คือเนี่ย
จากที่เราสร้าง method click handler แบบนี้ใช่ไหมครับก็เดี๋ยวเราจะสร้างใหม่เป็นแบบนี้นะฮะเราก็จะใช้ชื่อตัว method นะครับ click handler ตามด้วยนี่ฮะ arrow function นะครับแล้วก็ใช้งานคำสั่ง this.setState ก็ message goodbye นี่นะครับตรงนี้ไม่ต้องมีเซมิโคลอนนะฮะโอเคแค่นี้ครับแล้วก็กดเซฟปุ๊บเรามาดูผลลัพธ์กันก็จะเห็นว่าใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น4วิธีนะครับในเรื่องของการ binding event ใน React นะครับผมก็สำหรับวิดีโอนี้ครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็คิดว่าเหลืออีกไม่กี่ตอนแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาทำโปรเจกต์กันแล้วนะครับผมโอเคครับก็หากชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ